สวัสดีค่ะพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกประจำวันที่19ตุลาคม2559 CPI ของสหรัฐประจำเดือนกันยายนออกมาเพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะที่ตลาดคาดการไว้ว่าจะเพิ่มเพียง 0.2% Core CPI ของสหรัฐประจำเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.1% ในขณะที่ตลาดคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1% ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.6% นายสเตลลี่ฟิชเชอร์รองประธานเฟดออกมาเตือนอันตรายของนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำว่าอาจจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงและยาวนานซึ่งสวนทางกับถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเยเลนประธานเฟดที่เห็นว่าเฟดอาจจำเป็นต้องผลักดันเศรษฐกิจภายใต้แรงกดดันสูงด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำสำหรับค่าเงินบาทในวันนี้เราคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายอยู่ในช่วง 34.80 ถึง 35.05 ส่วนค่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 0.3330 ถึง 0.3390 สำหรับค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 38.00 ถึง 38.60 แล้วพบกันใหม่กับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ